ที่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งควรจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในทางชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่37และขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่45ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สุดปลายทางสถานีสุไหงโกลกและสถานีประดังเดชาสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ